他是做锅锅的，这个锅米烤烤，我个锅米烤。来来来。哎，中国的羊。烤嘛嘞。ใครอยากเป็นคนดังมันดำเนาะคันดังแบบถือแซ่ถือกดไล่ยังไล่ๆมีพ่อพังยืนดังแบบมีไฟลุกวุ่นวุ่นนี่นะดำแน่นอนนะทุกคนเท้ามาผ่าอยู่ผิดว่ามันจังบดดังตึ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 งบ่อยนะทุกคนเอาชีใส่เอาชีไข่ลงไปแล้วกัดใบมักเนี่ยสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนมาบ่เดี๋ยวนอนเขาหลังยังมือนะขันคอแกนะหลังเรียบร้อยยันหลังเช้ามากระบอกบ่อย่ามันทำคลายหลังเดี๋ยวหลังเดี๋ยววันนี้สิบเอ็ดเมนูแซ่บๆน้องพี่น้องให้พี่น้องทุกคนกินเมนูยังเมนูแซ่บๆเมนูยังเมนูยังกระแซ่บนะถ้าเป็นซีมือหลักบอกน้องทุกคนเพราะว่าเป็นเมนูที่ว่าหลัดมักที่สุดน้องทุกคนแล้วก็แบบกินยำได้กระโบเบื่อกินยำได้กระโบเบื่อแล้วกระโบมีวันลืมน้องทุกคนเมื่อนี่เนี่ยแบบไปเบิ่งยูทูบมาแบบน้ำลายได้ประมาณโอหนึ่งนะพี่น้องเรือประมาณแก้วหนึ่งน้ำมันไหลนะทุกคนแบบเอาอยากกินเรียนไปเบิ่งยูทูบหนูเบิ่งแบบอยากกินแห้งนะทุกคนแต่ว่าเสือกว่าบ่ได้ลุกไปเห็ดนะนอนจะตาตุบตาโปเดนอนนอนปวามือ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 บ้านนี่เขาลงป่าทุกคนพาทีมงานไปลงป่าไม่รู้คิดว่าจะได้อยู่ในป่าอยู่กับไห้เว้ยกับไห้เมื่อยก็เมื่อยแล้วทุกคนขาจนสั่นยิ้มเขาก็หิวเอ้าเท้าบนเอาใหม่มันแสบอยู่กูบดิแสบเนาะไปเนาะรถปัดขี่เขาไปเลยมึงตายกูแจกูบดิออกจะไปปัญหาปัดออกมาเลยเสยเราทุกคนเพราะว่ายังเพราะว่าเขาคอจะถิ่นจะทานหมดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่ให้คำแนะนำว่าเขาป่าเป็นห่วงแล้วกันแนะนำมาว่าเขาป่าเถื่อนานะแบบแนะนำว่าให้เขาจักแนะนำไปอะไรแนะนำแนะนำแดมถิ่นตะเวนเมนแล้วก็ไม้ไหวตามต้นไม้คือสิแบบปะข้าสมุนเขาไปกับผู้บ่าวมีเขาก็เขียนว่า I love you I love you แต่แบบผู้บ่าวอยู่ไกลเขาเขียนว่า I miss you I miss you เบ้ยคอยคิดฮอดเจ้าบ่เอ้ยโมเมนต์แมนบอกแมนเขาเป็นภาษาลาวกะคอยคิดฮอดเจ้าเป็นภาษาไทยกะคิดถึงคอยคิดเดี๋ยวฉันคิดถึงเธอจะได้กินอยู่นะกินนะเดี๋ยวจะมาเห็นให้ทีมงานเรากินเนาะอ่ะสาวขาวก็สลอยคิดว่าเมนูมือหนีเป็นเมนูยังอ่ะบรรยายเนาะปลาคอปลาคอเนาะเมนูปลาคอข้าเมนูอย่างปลาคอโอ้โหเมนูเขาบอกไหมเมนูอย่างหัวใจปลาคอหัวใจปลาคอมันนี่กะว่ามียังไรเนาะทุกคนมีแต่ใจมีแต่ใจสื่อเคียงว่าทุกคนเนี่ยไปตัวเพียงตัวเพียงแซ่ลังหัวใจนะโอ้เด็ดนี่มันอยู่ข้างข้างซ้ายเนาะทันกองโปรแมนการบางทีใส่แต่ตาแนวแบบมันหนักกับขาเอ่ยซะเขาบ่โปรแมนเคียวมีแต่ใจเดี๋ยวจะซอยขาลงไปนะทุกคนมีแค่ใจนี่แหละดีที่สุดแล้วบ่ไม่ต้องถามว่าจะเอาอะไรมันดีสุดเรามีแค่ใจนะดีกว่าบ่มียังไปสู่เขาวีใส่หมอใส่หมอก็บ่ได้กินหรอกพูดลงไปเดี๋ยวจะเอาไตไก่มาใส่ก่อนเอาไว้นะไตปลาถ้าต้องเหมือนปลาคอเท่ๆดูเขาใครดูหมอเมื่อนี้มาเห็ดกินอยู่บ้านนะทุกคนทำเป็นยังคือบอกมาบอกเราพี่น้องนาแล้งแหลมมันน่ากินดินทรายนะบ้านก็ซ้ำกันความไม้และซ้ำกันอยู่แต่ว่าความไม้ที่ห้าเวกไปนาคือมันแหลงเขาหน้าตายผลหน้าตกในเดียวนึงเอาแป้งขึ้นไปนะเห็นแล้วสงสารน้ำขึ้นไปนะเดี๋ยวกันนั่นเดี๋ยวกันมามันย่อยขนาดที่ชะลอยเอาโมเมนต์นำดีโดเอามันขึ้นไปนั่นไงประเดี๋ยวประเดี๋ยวหมูแล้วก็บอกเคยเห็นเอาโมเมนต์มันหนาวเลยบอกเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตมันคือแย่นี่นะข้าวโพดเลยประเดี๋ยวเลยประเดี๋ยวมึงดูปลาอะไรยังก็ปลาอะไรโมเมนต์อ่านดูเขาอ่านดู
ข้าให้ขย่าก่อนที่แพ้อ๋อไม่ได้ขย่าช้ำขย่าขย่าหรือว่าสั้นสั้นเศร้าเศร้าอะไรอันนั้นเป็นอันนั้นอย่าถอดลงได้แป๊บนึงถอดลงหมดเป็นปลาแดกเลยชิแกงปลาแดกเลยแทนทีมงานเรากินคือบุลงถูกไหมบุลงทีละน้อยงูมันน้อยโอ้โหถ้าแม่นว่าเป็นห้องบ้านเฮากับปลาแดกบ้านเฮาเอ้ยปลาแดกบ้านเฮากันอันนี้ก็เป็นปลาแดกทางภาคใต้นะทุกคนแต่ปุกเดียวก็พอที่ผงจะมือจะแปลละวายแก้ไม่เห็นตัวหนังปัดแก้ยังสักอันนั้นมีอันนี้ใครบอกเบิ่งซีหนาจะแปลดูย่านหยังวะหักหอมแต่หอมคือปลาแดกใช่สิคะคือเป็นเม็ดซีนปลาแดกที่แท้มันก็เป็นปลาแดกเดี๋ยวมันจะขุ่นเดี๋ยวมันก็ลายอยู่นี่ให้นำหน่อยพวกบัวใส่สำนึกยันกินบัวเวิร์ดแกงมาหันยังไผ่ก็กินแลเพชรทีมงานกะทีมงานโบเต็มโบเต็มกับตัวเองก็อยู่ในทีมกันนี่หอมดีน้ำปลาปลาแดกนะอย่าหันปลากันนะทุกคนก็หัวกินหยาที่บอกกับพี่อาจจะพ่อใครจะเป็นยังมันสะโพดดีมักถั่วด่างพี่น้องพ่อจะเอาไปขายได้บ่เดี๋ยวชิปอด FC มากินน้ำกันเอาปากใช่ไหมเหมือนอะไรบ่คือพี่บาทหย่อนเจ้าแปรล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงปลาคอใส่กับอันใบซ่าเจ้าขาวเขาสับลอยกินเนาะเออแกงอะไรเนี่ยแกงอะไรเห็นมันแข็งเนี่ยจักมืออยู่ตรงนมเป็ดจ้าเอามาดูหัวหน่อยมาได้ไหมจ้ามาบริหารมาบริหารบ่เคยกินยากเกิดมันเป็นอะไรกินลองเบิ่งอยู่กินแล้วก็ห้วกอ่ะกินแล้วละซ่าอะไรหึซ่าบ่กินแล้วละซ่าซ่าเป็นอะไรเฮากะซ่าเด้กะซ่าแซ่บอื้อนําเราทุกคนเผ็ดหวานตัวแซ่บอื้อได้ร้อยมื้อนี่นะซ่าข้าวก็สิร้อยบ่เคยกินนะทุกคนมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดหวานหวานบักตัวกับหวานบักเออเคยกินอยู่หวาน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 ปนเผ็ดได้สุหวานปนเผ็ดกินอยู่ทั้งหวานทั้งเผ็ดแต่ว่าเป็นเมนูที่เอ๋ยมักที่สุดเลยเลยนะกับเขาอาหารไทยนี่เออหรอนะกินหรอนะแซ่บอะคอยเสียงพี่น้องทางฝั่งภาคใต้เนี่ยเป็นคลิปซีซองนะทุกคนที่เฮาเห็นคลิปแรกก็เสียงคลิปแรกก็เสียงเลยคลิปแรกก็ตอนนี้ก็แสนวิวไปแล้วเนาะทุกคนเห็นพี่น้อง FC มื้อนั้นคอมเมนต์บอกเฮาว่าเป็นยังคืนเฮ็ดละทิมไปแล้วนี่ทิมไก่กินเด็ดอาหารไก่อันทางบ้านทานอะไรปล่อยเด้แม่นเฮาแบบว่าเฮาปล่อยเลยเฮาเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติปล่อยแบบธรรมชาติมันไปกินกระตักกระแตนไปกินเขียดแต่ว่าตอนนั้นก็ถิ่มลงน้ำบอกทีว่าถิ่มไม่กล้ากินมันตัวถิ่มลงน้ำบอกกินด้วยกินกระแตนไปกินเขียดบอแล้วมันก็มากินอีกเดี๋ยวแบบมันหาหลบกินตามธรรมชาติทักแต่ว่าตอนแรกหรือว่าตอนเสาร์มันเห่ากับเกลือคือเขามันจะเกลียดถอยเนาะงอกับเกลือเห็นงอกับเกลือมาคือเขาตอนนี้มันกำลังแบบเหลี่ยวไปทางเหลี่ยวไปทางป่าบอกประตงงาเหลี่ยวไปแถวบ้านคือมันจะคือคนจิตตกแต่คือคนจิตตกหักแต่ว่ายังมองทันละตกไปเบิ่งใน YouTube นะความอยากแห้งน้ำลายจนไลฟ์เต็มแก้วทุกคนตุ่งเหมือนในมือสาวทุ่งน้ำลายคือเละแต่ว่าจะโง่มันเต็มแก้วน้ำใหม่น่ะซื้อมาน่ะจนบูดันเอ้ยมันซื้อมาน่ะไปหามาเนี่ยทุกคนไปหามาหาอยู่ตลาดเมื่อวานนี้แล้วก็เดียวห้าบุแพงปันได้ดีดอกปันกีบวัชิชัยอยู่แป๊บว่าใส่กันยังปันกีบห้าบาทเก็บทองบริคุมเลยบ่เขาต้มมันก็เศร้าเศร้าบริต้มที่จะแกงเลยเออเห็นแล้วแกงมันก็เศร้าเขาบอกถนัดเก็บทองกับขุ่นบ่ขุ่มบ่หูบ่เป็นยังจ้อยจ้อยขนาดเต็มเอาใส่เต็มเป็นผู้หญิงต้องดูแลหุ่นธรรมดาดูแลหุ่นละก่อนจีงามนะต้องเขาลงบ้านก่อนมีเขาเขาเลยเธอหนึ่งเพื่อนจีงามเลยหายเช้าแล้วนะหมูไปนอนเผาบนคืนเขาจะหายเหมือนเจ็บต่อแกงเออเขาเคยอยู่ไทยนะเคยกินยอดแกงอันนี้นะแกงที่อื่นไม่แกงมันคืออย่างชมแห้งได้ไหมแกงยังไม่เคยกินบอกกินกับบุคุณบอกเดี๋ยวเดซิมันรีวิวต้มน้ำใหม่สมยอดชมแห้งชมบอกเดี๋ยวมึงผงใส่ตกเลยเดี๋ยวก็จิ้มมาเติมมาตุ้มแถมน้ำปลาแดกเนาะนี่คือน้ำปลาแดกที่เขาทำแล้วแล้วก็ใส่ยังไงให้หมอพดก่อนจังใส่เนาะเอาหมออัดไว้ก่อนแป๊บนึงทุกคนครั้งที่2เนาะครั้งที่1อ่ะสิบ่สําเร็จแต่ครั้งที่2สําเร็จแน่นอนเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นน้ําแกงไตปลาเนาะกะขอบคุณน้ําแกงไตปลาจากพังไทยเนาะพี่น้อง
นี่เลยส่งตรงมาหอดฟังลาวเนาะแบบจะกินน่ะนะทั้งแต่ไตปลาแล้วก็อันนี้จะอีหยังเนาะอันนี้เป็นหนาสิเป็นพริกแกงเนาะอะไรเราบ่แน่ใจเนาะทุกคนจะร้อยว่ะมีบ้านใกล้ข้าวนอนข้าวนอนทุกวันเขาปากกัดเอาขาวปกติเออตุ๊กกระดักเห็ดนี่เห็ดขาวดีดขาดปลาเกินละสิบบาทเออเปิดรอบเปิดแล้วทิพย์ทุกคนทุกคนมันนี่ก็เช็ดกันเชิญเด้เนื้อปลาสบะแล้วก็เม็ดบางม่วงนี่มาผ่านนี่แหละพี่น้องคือแกงคือเครื่องแกงไตปลาเฮาบ่เฮาบ่อยากซ้ําเนาะเพิ่นเนาะแซ่บเผ็ดขนาดเลยค่ะเผ็ดขนาดเผ็ดก็ต้องกินเผ็ดกินอยู่เลยกินกะกินอยู่เขากะอันนี้ได้เอาใส่นั่นได้บ่ทุกคนได้ๆกองก่อนบ่กะใส่เบิดมันสิเป็นอย่างนี้เด้อบ่ใส่น้ํามันคือเป็นตะยานได้น้ํามันดําเนาะมะปลาแดกคือไงนี่เฮ้ยปลาแดกกูบ่ไงเนาะอันนี้ใส่คือน้ําจิ้มซุกี้นี่คือน้ําจิ้มซุกี้อร่อยหมูกระทะไปนั่นเนาะอืมคืออยากใส่เปิ้นเนาะใส่คุณหูดังไปกินมันคุณแหละอ๋อเช้าใหญ่มันย่อยมั้ยมันก็ย่อยเองมันครับประเฮ็ดมันก็เป็นทอดขนแห้งอะไรบ้านปลาแดกปุกนึงมันก็คุณแหละพอแล้วอ่ะเราดูเลยจะมันสิเป็นอันเป็นปลาอันกะปิแล้วบ้านนี้เอาเอากระเคือลงมาดูเอ้ยมายังก็มาอื้อเสียมือนะเสียมือเคือนะทุกคนนะคะสิมีริ้วสิริมามันริ้วคือเอื้อยเสียมืออื้อนะทุกคนเฮาเคยเฮ็ดมาแล้วเทื่อนึงเนาะพี่น้องเฮาก็เลยแบบถนัดแต่สุดที่2แต่ว่าสุดแรกนะแต่ว่าบ่ถนัดเนาะละเฮ็ดบ่เป็ดมันสิแบบนําเฮ็ดคือแบบแกงจังหลวงอยู่ก็คือแบบแกงอันหยังว่าแกงจังหลวงแกงจังหลวงโอ้ยบ่ได้รีวิวหรอกอย่าคือแกงป่าเนาะทุกคนเอามันคือแดงเป็นตะยานนะบ่นี่นะเอ้าซอสพริกโย100ขวดออกเป็นยังละ100ตัวทั้งๆมื้อนี้บอกโลดบ่ต้องแถ่โลดมะเขือเปาะบ่มีมื้อนี้นะโอ้ยังหัวบ่เลยเอามาบัดเพิ่นได้เฮ็ดคือ YouTuber อันประเทศนอกอันนี้มันสิเข้าตานั่นติหักเข็มขนกลมนั่นเอาไปเนาะพี่ชีแซ่บอยู่มึงไปท้ายครั้งแรกไปใส่เขาจักบ่จักไปแต่หูดว่ากรุงเทพแต่หูดไปจักแต่ว่าเช้าเขาบ่ได้เกิดในกรุงเทพแม่นบ่บ่ได้เกิดในรถไทยเกิดอยู่ในรถไทยเลยเกิดอยู่ซึ่งภาษาเออซาแปรได้จ้ะแปรได้ไปใส่ไปท้ายครั้งแรกไปเอาจริงๆเอาจริงๆไปเกมาลาดไปเกมาลาดมีบุญเนาะทุกคนแต่ไปเที่ยวพี่ร้อยยังไม่เคยไปฝั่งไทยจากเถื่อทุกคนแต่ว่าถ้าเปิดประเทศต้องพาไปเที่ยวประเทศเดี๋ยวสิพาไปคลายพาไปคลายบ่ตักหลักเด็กหน่อยไปคลายบ่หน่อยแล้วแต่สิใหญ่ลื่นเอื่อยแล้วทุกคนเขาไปอยู่ใส่เขาตรงแล้วอ่ะเอ้ยคือชื่อบ่ได้เขานั่นไปตั้งแต่จักปีบ่อยู่จักปีจักมื้ออยู่บ่สัมผัสกันยังให้รอเองมันจังเป็นธรรมชาติอยู่ใส่ชื่อบ่ได้ชื่อบ่ได้ไปเห็นงานเลยบ่ยังไปเล่นไปอยู่นะแม่ก็เดียวไปเหตุการณ์เห็นงานทุกคนไปนั่งนอนกินเอ้ยว่าหยอกหนังทุกคนเฮาว่าเช้าคราวน่ะไปครั้งแรกก็ไปสายหงบอไปปิ่นเก้าแพ้ศพน้าสาวเนาะแต่ก็ไปอยู่สายไหมกับเอื้อยลัดนี่แหละไปอยู่แบบรวมกันมวลกันทุกคนแป๊ะๆอัดไว้แป๊ะยักกะลนไปเล่นลักลี่อยู่ไปเล่นลักยังมุ่นไปเล่นนาทีเดียวของเอื้อยจนบวมมุ่นหมดไปครั้งเนี้ยครั้งเด็กเช้าคราวนะครั้งแรกครับปิ่นเก้านะครั้งที่2ก็ไปอยู่ท่าซ้ายไม้นะทุกคนแต่ว่าน้องยังเป็นเด็กหน่อยตอนนั้นบ่ได้เฮ็ดงานแบบปิดเทอมแล้วแม่ก็ไปอยู่นํานะทุกคนก็แบบแต่ว่าซื้อมื้อนี่บ่ภาษาไทยได้อยู่บ่ได้ไปพูดก็บ่ค่อยได้ใส่เนาะเพราะว่าอยู่ในห้องอย่างเดียวแต่ว่าม่วนอยู่ไทยนะม่วนอยู่คั่นไปแล้วก็จักมาแล้วก็จักไปหักฮ้อนอยู่บ่อ๋อบ่จักหอนจักหนาวอยู่ในห้องคันอยู่ในห้องอยู่ในห้องนะครับจนไหมทุกคนในกรุงเทพนะอยู่เนาะคนห้องปลาบ่คงอยากกินได้กินก็เฮาก็เช้าค้างเนาะทุกคนเฮาได้ไปไทยนะเฮาได้ไปอยู่นํากันเนาะ2ไอ้น้องนะแต่ว่าเช้าค้างตอนนั้นยังแบบเป็นเด็กน้อยเนาะช่วงนั้นแบบบ่ค่อยสนิทกับหลานปานใดเช้าค้างแล้วก็อ้ายเพิ่นแล้วก็เซาแวนเซาเมเซาเมก็ได้ไปเนาะทุกคนแต่ว่าเซาแปรนี่นะได้เข้าแต่แถวอันเขมราชแม่นบ่แปรแล้วก็มุกดาหารเนาะแต่ว่าเซาแปรยังบ่เคยไปแถวกรุงเทพถ้าไปกรุงเทพฯมันซะแปะที่ตื่นเต้นแบบติแบบมันเจริญได้แปะเคยไปอยู่กรุงเทพฯเจริญได้บ่เคยอยู่ในเมืองแบบนครนพาเนาะตึกแล้วก็แบบย่างไปเนี่ยมีแต่ปูนเบิดมีแต่แมงวันม่วนได้ค่ะตึกเราน่ะตึกกันไปถึงแมงวันตึกโอ้โหม่วนบ่เขาแต่ว่าน้าสาวเราพาไปเที่ยวอยากไปบ่เดี๋ยวโควิดแต
จักยามใดมันสิเศร้าล่ะคือแบบโควิดน้ําจักมันสิเศร้าหรือบ่เศร้าอันนี้บ่ฮู้นะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบมันไปได้ถึงสิพาน้องๆแบบทัวร์ไปนําก่อนเนาะไปเที่ยวเนาะเฮาแบบว่าคันไปแล้วเฮาบ่จักทางมาก็สิเอาน้องๆไปคลายคารถแล้วก็มาตัวๆเนาะคนไปเอาตัวเราเออชุกแล้วชุกแล้วนั่นแหละชุกป่ะเดี๋ยวซิมก็เดี๋ยวคนเฮาเติมน้ําตาลกับแป้งนัวลงไปเนาะเป็นจังคะสมัครอันนี้สมัครแบบข้าวแกงสูตรนี่แหละทุกคนบ่ผิดหวังสูตรเดียวกันกับแบบอาหารผักไตของประเทศไทยคือกล่องมันเป็นอย่างนี้แบบสูตรเดียวกับอันอาหารผักไตของประเทศไทยเลยพอมื้อนั้นราดแกงนะมีแต่อันนี้แล้วมันสิเฮ็ดให้เผ็ดอย่างเดียวเผ็ดจนแบบแสบกระเพาะแต่ว่าพอมีพริกแกงตัวนี้นะบ่เผ็ดเนาะทุกคนอันนี้เข้มข้นพอดีเลยแต่ก็มีไตปลานําเนาะแต่แปลน่ะเป็นภาษาแบบใบ้นะครับเป็นภาษาบรรยายมันน่าสิแบบกลมกล่อมดีไตปลาเนาะแล้วก็มันมีความเค็มหน่อยนึงอ่ะพี่น้องแต่ว่าบ่เผ็ดปานใดมื้อนี้แบบจังซี่เนาะแบบผ่านนะแบบตอนแรกเฮาเฮ็ดนะเฮาคลิปกันมื้อนั้นนะเฮาเฮ็ดมันบ่ผ่านเฮาก็เลยแบบมาแก้มื้อที่2เนาะทุกคนมื้อนี้น่ะถือว่าผ่านเนาะแล้วก็แซ่บมันคือหมุนแท้ฮะกินบ่ก่อนนี่ละลงไปแซ่บแน่นอนทุกคนถ่ายแพร่ซะพอนึงดิอันนี้เนื้อปลาสะบักถ่ายเหลือนี่เอาน้ำเดียวใส่ร้อยเลยมาเลยทุกคนกินน้ำกันดื่มกันตำผักตำคือมูลมาเลยทุกคนมาเลยทุกคนสุกแล้วบอดี้กินแต่ว่ามันสีเข้มหน่อยหนึ่งแต่ว่าเวลาเอามาใส่กระปุ่นพอดีกินเลยพอดีกลมกล่อมเผ็ดเหนียวปานใจมันปลาเห็นปลาสะบะข้าวขาวกับไก่ปลาสะบะแซ่บลิ้นก้อนแซ่บลิ้นก้อนน้ำตาไหลแล้วตาขาวทุกคนมันเผ็ดแม่น้องก้อนนั่งเบิ่งมุ้ยไปเอาลูกให้เราพอน้องก้อนทั้งกลับมาเผ็ดนั่งทุกคนแต่ว่าแซ่บแต่ว่าเผ็ดนี่ลายไปหน้าตาเป็นตะกินมากินเผ็ดจนหูไหมเบิ่งหาสักคราวไปไหนฮะน้ำตาไหลนี่เดี๋ยวดีละครับน้าไปหูน้าไปกินน้ำกันไว้ฮะเจ็บไม่ต้องหูนี่ตาไปดิมากินอะไรกันหูนะตากันละมาที่หลังดังกว่านั่นไปกระทามาสะพอนสะพอนเนาะทุกคนสิดาบนบ่เอาเลยกินข้าวแกงหยังแกงป่าแกงป่าสะพอนบ่ก็แกงป่าทุกคนแกงป่าเออมันหนักคือแกงป่านี่แหละคือว่าเป็นแกงไตป่ามันคือเป็นแกงป่าบาดนี้สะพอนมาเปลี่ยนบาดแล้วทุกคนแกงป่าแกงอยู่บาดนั่นนี่เนาะแกงไตป่าเคยกินอยู่ตุ้ยบ่เคยกินแต่แกงปลาอ้าวคือเอาไปเฮ็ดงานอยู่ไทยคือบ่เคยกินเฮ็ดคือทานอยู่ไทยแต่ว่าบ่มันนั่นแกงไตปลาบ่ค่อยมีแต่ส่วนมากมันแต่แกงปลาฮู้จักอยู่แกงไตปลาค่ะฮู้จักแสดงว่าบ่ค่อยมีแสดงว่าเคยกินตะวันพี่สาวกินบ่คือฮู้จักว่ะเพราะว่าแบบเฮาเคยกินแต่ว่าเฮาแบบเฮาหาเลือกกินแต่น้ำไม้ท่านแบบกับน้ำน้ำยากะทิน้ำยาอย่างที่เฮาแบบเฮาหมักนะเฮาหากินแต่พวกน้ำยาของมันแบบแม่นเนาะใส่หมูแล้วเอาน้ำหมักแกงไตปลาแล้วก็ขัวกิ่งสะพอน้ำหมักขัวกิ่งทุกคนท่านขัวละกิ่งไปตามคนทางแล้วแม่นสะพอนกินได้เนาะของหมักขัวกิ่งน่ะของหมักสะพอนบอกว่าถ้าผู้ใดบ่เคยไปฝั่งไทยน่ะสิบ่มักอาหารพวกนี้เพราะว่าเขาเจ้ายังบ่เคยกินแต่สำหรับเฮาน่ะสมมุติเราไปเฮ็ดงานอยู่ไทย
ขาพานักกินอาหารที่แบบมันเลี่ยนๆนะตัวนั้นมันเลี่ยนหลายเผ็ดอะไรแบบมีอาหารบ้านเฮาน่ะแต่อาหารไต่เนี่ยแบบบ่ต่างกับอาหารบ้านเฮาปานใดมันมีรสชาติเผ็ดเผ็ดรสจัดหูอกลมบ่มันเฮามาอาหารหูอกลมจะแพงมันหอนธรรมดาบ่ได้ธรรมดาบ่เฮ็ดบ่ครับกินน้ำไอ้ข้าวมั้ยนั่งคิดจุดดีจบไปแล้วเนาะทุกคนสำหรับคลิปเมนูอาหารไทยแซ่บๆเมนูโปรดของหลัดเลยก็ว่าได้เนาะทุกคนและก็มีเรื่องราวชีวิตหลัดที่ว่าเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยแบบเราสู่พี่น้องฟังเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนที่หลัดไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องตั้งแต่อายุประมาณจักปีว่าประมาณ16หรือ15ปีแล้วล่ะขึ้นหลังนะทุกคนลำบากพี่น้องไอ้คิดฮอดบ้านจะสิตายสิยังเนาะจากวันเกิดเมืองนอนเจ้าของไปเฮ็ดงานอยู่เมืองใหญ่เมืองหลวงเนาะพี่น้องบ่อนบ่เคยอยู่บ่เคยนอนบ่เคยพักบ่เคยอาศัยบ่เคยไปเลยนะพี่น้องแบบยอมรับว่าลำบากอีหลีนะพออยู่บ้านเฮาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเนาะพี่น้องหาอยู่หากินตามโรงงานตรงหน้าแบบบ่ได้อันเหตุการณ์เฮ็ดงานอย่างเนาะพี่น้องแบบเฮาบ่ฮู้ว่าอยู่ในเมืองกรุงเขาจะใช้ชีวิตแบบใดเนาะพี่น้องพอไปพอป้ายอมรับว่าท้อแล้วก็เมื่อยเนาะพี่น้องลำบากอีหลีเนาะแต่ว่าเบิ่งคือลำบากเนาะพี่น้องแบบไผก็คือสิบ่อยากไปเนาะแต่ว่าถึงมันสิลำบากเนาะพี่น้องแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เนาะพี่น้องนั่นก็คือเฮาไปเนาะพี่น้องหนึ่งมาคือได้งานเนาะพี่น้องได้งานได้เงินมีเงินเดือนพี่น้องมีเงินเก็บแล้วก็ส่งให้ทางบ้านเพื่อจุนเจือครอบครัวแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนแต่กี้ครอบครัวรัดก็บ่ได้มีหยังเนาะพี่น้องค่อนข้างว่าลำบากเนาะลำบากอีหลีอันนี้ก็แต่ว่ามีให้มีหน้าเฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองแบบอยากซื้อกินนั่นซื้อนี่แม้แต่บะหมาทุ่งเดียวยังลวกใส่แบบจนนําเครื่องหม้อหนึ่งกับบอกรนะพี่น้องนำจนแบบเครื่องหม้อลวกมาห่อเดียวเนาะสำกับว่าต้มน้ำกินกับมาเนาะทุกคนแบบนี้แหละนั่นแหละเนาะทุกคนในความลำบากกันยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่นะพี่น้องแต่ว่าเฮาอาจสิมองขามันที่จริงแล้วสิ่งดีๆนะคือแบบเฮามีงานมีเงินเนาะพี่น้องก็เฮ็ดให้ครอบครัวเฮาดีขึ้นเนาะพี่น้องนอกจากว่ามีงานมีเงินแล้วเฮาก็ยังแบบได้ฮู้จักพ่อแม่พี่น้องเนาะฝั่งไทยหรือว่าได้ฮู้จักพี่น้องหมู่คู่ทั้งฝั่งไทยเนาะพี่น้องได้ฮู้จักหลายแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างเนาะพี่น้องที่เฮาบ่เคยเห็นได้สัมผัสบรรยากาศได้เรียนรู้ภาษาเนาะพี่น้องได้ฮู้จักผู้คนมากมายเลยว่าในการได้งานแล้วเนาะพี่น้องและสิ่งที่ดีคือแบบเฮาก็ได้ชิมรสชาติอาหารเนาะพี่น้องอาหารไทยเนาะเป็นเมนูโปรดของเฮาเลยคือเฮาเห็นมื้อนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้แม่นแต่เมนูเดียวเนาะเมนูโปรดก็มีหลายเมนูเนาะพี่น้องปลากระพงหนึ่งบักนาวล่ะก็มาหลัดมากหลายเมนูเนาะพี่น้องแต่ว่าเมนูนี้แบบเป็นเมนูที่แบบมันย้อนอดีตไปให้อ่ะมันย้อนอดีตเฮาตอนที่ว่าเฮาเคยเฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องแบบเฮาคือฮอดบ้านแล้วเฮาอยากกินแกงหน่อไม้ซีมืออีแม่แต่เฮาก็ไปพอแกงแต่ปลาเนาะพี่น้องพอมีหน่อไม้ก็คิดว่าแกงหน่อไม้นะพอซื้อมากินติดใจจนท้อทุกมื้อนี้นั่นล่ะพี่น้องต้องขอบคุณความลำบากเนาะที่เฮ็ดให้เฮาแข็งแกร่งในมื้อนี้และก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงเนาะพี่น้องที่ว่าหลัดอยู่บ้านในซุมื้อนี้ก็เห็นพี่น้องทุกคนว่าหลัดเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขเนาะพี่น้องอันนี้ยอมรับบ่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่หลัดมาอยู่บ้านนะพี่น้องยอมรับว่ามีความสุขเนาะพี่น้องค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่ให้ความหักความเมตตาเนาะพี่น้องที่สนับสนุนหลัดด้วยดีเสมอมาเนาะสำหรับคลิปนี้แหละค่ะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแรงปลอดภัยจากโควิดกันเพื่อทุกคู่ทุกคนสำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลบ้านก็สู้ๆเด้อพี่น้องหลัดเป็นกำลังใจให้เนาะหัวอกเดียวกันกับคนไกลบ้านแต่ตอนนี้เฮาบ่ได้อยู่ไกลบ้านนะพี่น้องพอเฮาอยู่ใกล้ๆบ้านได้แซ่เบิ่งบ้านเนาะแท้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย